สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากินแกงหอยนะคะก็เป็นอาหารเหนือนะคะแกงหอยจุ๊บมันก็คือแกงแคนะคะใส่ข้าวคั่วแกงแคก็จะมีอยู่2แบบที่ตอนนี้เขาทํากันก็คือแบบไม่ใส่ข้าวคั่วกับใส่ข้าวคั่วก็แล้วแต่สะดวกนะคะลักษณะของแกงหอยจุ๊บมันก็คือการแกงแคอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คือหอยจุ๊บนะคะก็คือน่าจะใช่ไหมภาษาไทยกลางคือหอยขมใช่ไหมนี่นะซื้อที่กัดนัดนะคะเข้มข้นมากอร่อยเพราะเขาตำน้ำพริกเข้านะคะเข้าเนื้อถุงละ30 บาทได้เยอะขนาดนี้นี่ค่ะนอกหอยจุ๊บเพราะว่าต้องดูดเสียงจุ๊บถ้าดูดยากก็มีอีกวิธีนะคะก็คือใช้ไม้จิ้มฟันสำหรับบางคนเขาก็ขี้เกียจจุ๊บหอยก็มีนะคะใช้ไม้จิ้มฟันนี้ก็ได้บางคนเขาก็จะกินแค่ตรงนี้นะคะแต่อิ่มกินหมดเลยนะคะลูกหอยด้วยนะเนี่ยอิ่มกินยาวขนาดนี้นี่นะคะเจ้านี้เขาแกงเข้มข้นค่ะขายดีเขาขายแต่แกงหอยนิดเดียวเดี๋ยวจะแจ้งพี่กัดนะคะแกมาทุกวันพุธแต่แกงแบบเข้มข้นมากเห็นไหมดูน้ำมันเป็นอาหารเหนือเลยค่ะถ้าใครบางคนกินอาหารเหนือจริงๆไม่ได้นะคะเพราะว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนอาหารเหนือที่เขาขายตามร้านอาหารนะคะเพราะว่าอันนั้นมันปรับรสให้เบาลงนะคือกลิ่นเครื่องเทศทางเหนือมันจะแรงอะต้องจุบนะคะจะอร่อยได้ยินเสียงไหมบางคนเขาไม่ชอบกินเพราะเขาขี้เกียจจุ๊บหอยนะคะมันก็คือหอยขมนั่นแหละอันนี้เป็นฝามันนะคะเราว่าฝามันทีนะคะวิธีการกินก็คือแทงมันเข้าไปปักไม้จิ้มฟันเข้าไปที่หอยตรงส่วนนี้นะคะมันเราก็จะได้ขนาดนี้แต่บางคนเขากินแค่ตรงข้างบนแต่อิ่มจะกินทั้งหมดของหอยเลยนะนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตไปกินต่อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ